นุษยชนของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกับของต่างประเทศต่างประเทศเชื่อมนะครับเชื่อมไหมครับเชื่อมถ้าเชื่อมด้วยกันแล้วต่างประเทศก็ไม่พูดอะไรมาหรือไม่แสดงอาการอะไรมาหรือฮะว่าการพูดอย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือว่าทั้งโลกไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งโลกครับคือกระบวนการทางความคิดครับครับเหมือนวันสองวันนี้ที่พูดกันว่าครูขุยันนำอันนันแล้วก็ตัวนี้แบร์ใครต่อใครและรวมทั้งพวกต่างชาติครับครับที่มาวิจารณ์การเมืองไทยครับอืมอืมไม่ใช่ว่าผมไปตัดทางใครหรอกครับอืมแต่ว่ามันไม่เข้าใจหรอกไม่ว่าใครอ่ะก็คนในไทยยังไม่เข้าใจเลยแล้วจะให้ต่างชาติเข้าใจได้ไงครับถ้าผมบอกว่าสิ่งที่เราพูดกันสามคำนะครับมันสะท้อนถึงความคิดการเมืองได้อย่างดีเลยครับอมารามันก็คิดอย่างนี้คุณอมาราเธอก็คิดอย่างนี้หนึ่งความสามัคคีสองความสหบสามความสุขครับพูดกันประจำเลยว่าตั้งแต่ทักษิณมาเนี่ยบ้านเมืองแตกแยกไม่มีความสงบสุขเพราะคนขาดความสามัคคีและความสามัคคีของพวกอมราความสามัคคีของพวกอมาศักดินาอยู่ตรงไหนนะเป็นคำถามที่น่าสนใจไม่ต้องน่าสนใจความสามัคคีก็คือว่าความสามัคคีของประเทศไทยที่เขาพอใจกันนักกันหนาก็คือว่า คนส่วนน้อยที่กดขี่กูรีดคนส่วนใหญ่นั้นสามารถทำให้คนส่วนใหญ่นั้นทำอะไรก็ได้ให้ความร่วมมือทั้งหมดถ้าเขาสั่งอะไรมาก็ทำงั้นไม่จะขูดรีดจะทำยังไงจะเหยียบย่ำจะเหยียดหยามจะทำกระทืบซ้ำอะไรก็ทนได้แล้วก็ใช้ไปปกป้องประเทศก็ไปใช้เกณฑ์แรงงานก็มาขูดรีดภาษีก็ให้ไม่มีปากเสียงสักอย่างนั้นคือความสามัคคีความสามัคคีที่คนส่วนน้อยสูบเลือดคนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยยืนบนหลังทำนาบนหลังของคนส่วนใหญ่เนี่ยความสามัคคีแบบนั้นน่ะที่คนอย่างอมราและคนอย่างวสิทธิ์เดชคุณจรคนอย่างใครต่อใครคนพวกนั้นน่ะเชิดชูคำว่าสามัคคีและเรียกร้องอันนี้ให้สามัคคีแบบนั้นผมไม่สามัคคีด้วยและพี่น้องประชาชนไทยวันนี้ก็ไม่สามัคคีด้วยแล้วถามว่าความสหบเป็นไงครับผมความสงบของบ้านเมืองเขาบอกเมื่อก่อนบ้านเมืองสงบก่อนพอมาทักษิณมาไม่สงบสงบตรงไหนตั้งแต่ไม่รู้จะย้อนหลังไปเท่าไหร่มาจนถึงวันนี้บ้านเมืองไทยสงบตรงไหนครับยุคสนิทสงบเหรอชาวนาถูกฆ่าเท่าไหร่ในก็เอาคอมมิวนิสต์ใช่คนที่รักประชาธิปไตยถูกจับยัดเข้าไปในคุกเท่าไรครับไฟไหม้ก็จับประหารไปเท่าไรยุคสนิทยุคถนอมสหบครับเขาว่าสหบนะครับบ้านเมืองอย่างนั้นเป็นที่พอใจของนักวิชาการนะสหบสงบนั่นคือความสหบคือความสหบสหบที่ว่าประชาชนอยู่ใต้โอวาทของเผด็จการแล้วก็เศร้าครับเขาต้องการบ้านเมืองอย่างนั้นอมราก็ต้องการบ้านเมืองอย่างนั้นสนธิดิมทองกุลก็ต้องการอย่างนั้นวัดสิทธิ์แก้วฉันใครต่อใครเขาต้องการบ้านเมืองอย่างนั้นคือบ้านเมืองที่เศร้าภายใต้อำนาจของเผด็จการครับแต่เมื่อประชาชนต้องการอำนาจที่ประทัยประชาชนฉลาดขึ้นประชาชนไม่ต้องการแล้วครับเพราะไม่ต้องการมันก็เกิดความแตกแยกนั่นแหละความไม่สงบเพราะว่าประชาชนมันฉลาดขึ้นประชาชนต้องการสิทธิเสรีภาพของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องไปพึ่งกรรมการสิทธิของอมราหรอกครับต่อไปประชาชนจะยิ่งใหญ่กว่ากรรมการสิทธินั้นประชาชนไม่เพียงแต่ปกป้องสิทธิของประชาชนด้วยกันเองสามารถปกป้องสิทธิของคนในประเทศทั้งประเทศและคนไปได้ทั้งอาเซียนนะคนไทยเนี่ยประชาชนไทยนะไม่ใช่ไปมอบให้กับพวกนักวิชาการ นักวิชาการแบบนี้ไม่มีค่าหรอกครับเพราะคุณยังไม่ซึ้งในคำว่าสิทธิ์ไม่ลึกซึ้งคำว่าคนที่เราพูดกันขนาดนี้คือว่า
คุณอย่าเข้าใจว่าความสามัคคีความสหบสุขความสุขความสหบที่พวกคุณเข้าใจมาทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระและความสุขของคนกลุ่มน้อยที่อยู่บนความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ถามประชาชนไทยเนี่ยว่าเคยมีความสุขไหมผมกล้ารับประกันเลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีความสุขแต่พวกเขามีความสุขคนส่วนน้อยมีความสุขส่วนน้อยก็มีความสุขนั่นแหละความสุขแบบนั้นเขาต้องการถามว่าคนส่วนใหญ่เดือดร้อนไหมอยู่อย่างสงบไหมไม่เคยสงบคนไทยอ่ะแต่คนส่วนน้อยสงบอยู่อย่างสันติสุขขูดรีดอิ่มหมีพีมันอยู่บนความทุกข์ยากของคนส่วนใหญ่แล้วประชาชนไม่ต้องการแล้วสังคมแบบนั้นอ่ะไอ้ความสามัคคีความสงบสุขแบบนั้นประชาชนไม่ต้องการแล้วประชาชนต้องการความสงบสุขความสามัคคีที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันในระบอบประชาธิปไตยเข้าใจไว้เถอะด้วยครับและนี้เป็นพื้นฐานที่ใครจะไปปฏิรูปการเมืองคิดได้มากนะครับนี่ผมพูดอย่างนี้ผมก็ไม่พูดถึงว่าจะปฏิรูปการเมืองดีหรือไม่ดีหรือเป็นไงแล้วแต่พื้นฐานความเข้าใจเดิมว่าความสามัคคีความเราความสุขที่เขาเข้าใจนั้นมันไม่ใช่ประชาชนก็ไม่ต้องการแล้วแบบนั้นนะเพราะว่าความสุขของพวกคุณความสามัคคีของพวกคุณประชาชนเสียเปรียบตลอดกาลและประชาชนไม่เคยมีความสุขประชาชนไม่เคยมีความสงบมีแต่ความเดือดร้อนตลอดกาลเลยและวันนี้ก็ยังเดือดร้อนครับและยังเดือดร้อนอีกไปข้างหน้าจนกว่าประชาชนจะปลดปล่อยตัวเองได้โดยการสถาปนาอำนาจอธิปไตยของตัวเองขึ้นมามีแล้วมีเป็นตัวหนังสือเราต้องทำให้เป็นจริงขึ้นมาในเร็ววันนี้นั่นคือการปฏิวัติประชาธิปไตยเวลาพูดทำไมพูดปฏิรูปการเมืองทำไมบอกไม่ปฏิรูปประชาธิปไตยคุณไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าพูดใช่ไหมว่าปฏิรูปประชาธิปไตยเรากล้าพูดว่าเราปฏิวัติประชาธิปไตยใช่เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันให้มันเต็มที่ไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ต้องสมบูรณ์นะต้องเปลี่ยนแปลงให้สมบูรณ์เราไม่ใช่ไปสุดซอยไปสุดขอบฟ้าไปเลยเดินหน้ามันเรื่องของพี่น้องประชาชนต้องเดินนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ไม่เอาแล้วนี่ความโกรธความทุกข์ความสามัคคีแบบเปล่าครับมันเป็นเรื่องพี่น้องประชาชนก็เอาละคุณมีอะไรกันอีกก็เอามาคุณเกิดมีอะไรครับท่านพี่น้องประชาชนที่เขาว่ามันที่เขาหาครั้งที่เขาเห็นว่าสงบสงบครับพี่น้องประชาชนสงบแล้วก็สั่นไปด้วยอยู่ในความกลัวพวกหมายถึงว่าในช่วงยุคสลิดยุคถนอมอะไรต่างๆเนี่ยสงบกลัวใช่ไหมฮะไม่กล้าออกมามีการเอารถออกมาตรวจใครอะไรโอ้ยนั่นน่ะเขาชอบเขาชอบเขาชอบแบบนั้นเนี่ยเขาชอบแบบนั้นนั่นน่ะเขาอยากให้ประชาชนเป็นแบบนั้นแต่ประชาชนไม่เป็นอีกแล้วประชาชนทุกวันนี้เป็นแบบนั้นไม่เป็นแล้วจะไปทำอะไรเขาประชาชนให้พวก 20% มาเป็นแบบนั้นนะประชาชนจะปกครองพวกคุณครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมยังเราก็เป็นจำนวนคนที่มากที่สุดนะฮะครับยังไงก็ตามประชาชนเนี่ยนะฮะควรที่จะต้องยืนแล้วก็ทำปฏิวัติประชาธิปไตยจริงๆอย่างที่อาจารย์ว่าคือสมมติว่าไม่ต้องสมมติละเอาจริงเลยพี่น้องชาวนามาก็เอากันแล้วครับพี่น้องชาวกรรมกรมาก็เอากันแล้วครับประกาศสิทธิของตัวเองประกาศอำนาจอธิปไตยของตัวเองถ้าใครจะฆ่านะฆ่าไปคนหนึ่งก็หมดอำนาจที่ประทัยไปคนหนึ่งฆ่าให้ครบเอาสัก6ล้านคนพอไม่ต้องถึง60ล้านนะไม่ต้องเอา 10% ถ้าคน 10% นะประกาศอำนาจที่ประทัยของตัวเองนะประเทศนี้ไม่เหลือครับเป็นประชาธิปไตยแน่นอนใครก็ขวางไม่ได้เน้นประชาชนรับฟังที่อาจารย์สุจาพูดและต้องยอมรับความจริงกันอย่างนึงว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเค้าเรียกอะไรนะชื่นชมหรือว่ายึดมั่นในอำนาจของเราถึงเวลาของการที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ชื่นชมแล้วถ้าไม่ชื่นชมแล้วไอ้พวกกรรมการสิทธิ์มันเทวดาที่ไหนเราใหญ่กว่ากรรมการสิทธิ์ถูกต้องถูกต้องสิทธิเป็นของเราเราปกป้องตัวเองได้ไม่ต้องมาช่วยปกป้องเราก็อย่างนี้สิครับนี่คือประชาชนครับคนอย่างอมราตัวเองมันก็ยังปกป้องสิทธิ์ไม่ได้มาปกป้องสิทธิ์ของประชาชนอย่างไรครับ
ประชาชนทุกคนน่ะมีสิทธิ์ได้จับมือกันไว้เราปกป้องสิทธิ์ของเราได้ครับใช่เราปกป้องประเทศยังปกป้องได้เลยปกป้องอำนาจอธิปไตยของชาติรองทำได้เลยแล้วทำไมอ่ะปกป้องสิทธิ์แค่นี้จะทำไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักตัวเองต่างหากเราจะไม่กล้าปกป้องครับไปปล่อยให้นางอมรามาตั้งก้างตนเป็นคนปกป้องมันจะปกป้องใครมันก็ปกป้องพวกมันน่ะมันพวกมันก็ปกป้องได้ไหมผมถามว่าประชาปัตปกป้องได้ปกป้องไม่ได้ไม่ได้ประชาปัตก็จะตายวันตายพรุ่งอยู่แล้วแต่ก็พยายามไงพยายามให้ออกซิเจนอยู่พยายามกับนี่ก็สิ่งที่ดีดีความเห็นนี้เป็นความเห็นที่น่าสนใจก็คือจริงไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องกลัวเขาแต่นะไม่ต้องพึ่งเขาแต่เขียนอย่างนั้นผมเขียนได้ดีกว่าไม่ต้องหรอกแล้วไปถามคนในม็อบอ่ะผมไม่ต้องถามด้วยซ้ำผมยังรู้ว่าคนในม็อบคิดยังไงครับครับอมรารู้จักไหมม็อบว่าเป็นยังไงรู้จักไหมว่ารัฐคิดยังไงพวกคนไกลรัฐคิดยังไงพวกม็อบคิดยังไงไม่ต้องถามหรอกอันนี้ถึงถามยังไงมันก็ไปเขียนเข้าข้างพวกด้วยกันเองถึงมันจะไปถามมันก็ต้องเขียนออกมาแบบนั้นนะฮะมันก็เขียนแบบว่ามันทำลายสิทธิ์คนอื่นนะครับแล้วไปรักษาสิทธิ์ใครกับตัวเองก็ยังไม่เคารพว่ากันหน้าที่องค์กรตัวเองนี่เขายังมีขนาดนี้ได้เลยครับแล้วประชาชนเนี่ยจะไม่แต่ขนาดไหนเราลองคิดต่อเองแล้วกันว่าชื่อองค์กรที่มาปกป้องสิทธิเนี่ยนะเอามาย่ำยีขนาดนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ก็ถ้ากับมันย่ำยีตัวมันเองเสียหายวันนี้ทุกวันนี้ได้ไปไหนก็เห็นหน้าก็แมวแล้วก็ด่าแม่มากแล้วใช่ไหมฮะถึงวันนี้เนี่ยนะฮะครับนางอมราเนี่ยนะฮะได้เรียกว่าล่อนจ้อนไปแล้วนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าประชาชนทุกฝ่ายจะทุกกลุ่มนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นนั่นนะฮะไม่ใช่ประชาชนธรรมดานะฮะแม้ทั้งนักวิชาการประชาชนธรรมดาทุกคนเนี่ยรุมกันถล่มเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนอื่นเขาลาออกไปแล้วนะเพราะแต่ว่าสำหรับคนคนนี้ผมว่ายากมันคือถ้าพูดนะครับไม่มีหลายคนไม่ใช่เฉพาะอมราหลายคนเลยนะอาจารย์หลายคนไอ้คนที่ฉีกบัตรคนหนึ่งใจยันชัยพรเนี่ยนะใจยันชัยพรได้คนหนึ่งที่เป็นคณบดีรัฐศาสตร์อาจารย์ที่รัฐศาสตร์ยุคหลังของจุฬาจะหลัดทวนเวลาหรือเปล่าใช่ไหมทวนเวลาคือคนพวกนี้ครับผมพูดหลายครั้งนะคุณไม่มีสิทธิ์หรอกคุณเขียนได้จุฬาเป็นเสาหลักของแผ่นดินแล้วผมเคยพูดที่หลายที่แล้วจุฬาเป็นเสาหลักของแผ่นดินแผ่นดินโบราณไม่ใช่แผ่นดินปัจจุบันนี้ถ้าแผ่นดินปัจจุบันนี้ประชาชนเป็นเสาหลักของแผ่นดินผมไม่ยอมรับนะฮะที่เขาบอกว่าจุฬาเป็นเสาหลักของแผ่นดินเขาเขียนไว้ข้างรถตู้คุณไม่อ่านแล้วฮะเขาประกาศตัวเองเลยอย่างนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นเสาหลักของแผ่นดินได้อะไม่มีทางหรอกครับเป็นได้เสาหลักของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อะไรที่ครับก็มันต้องกลับไปยุคโน้นครับจุฬาก็เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใช่ใช่รับปีหนึ่ง68คนจบเป็นบัณฑิต